สวัสดีครับด้วยมีโอกาสร่วมประกวดการสร้างคลิปในหลายๆครั้งหลายๆหน่วยงานนะครับจะมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการค้นหาคลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับที่ผู้สร้างสรรค์อนุญาตให้ไปใช้ได้สามารถนำไปใช้ได้นะครับด้วยสัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับมีวิธีการค้นวิดีโอดังกล่าวอย่างไรบ้างง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์ YouTube นะครับแล้วก็ป้อนคำค้นผมยกตัวอย่างเช่นท่องเที่ยวไทยแล้วกันนะครับจากนั้นจะสังเกตนะครับด้านบนซ้ายนะครับใต้คำว่า YouTube นะครับจะมีปุ่มขึ้นมาชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับเราคลิกปุ่มฟิลเตอร์ได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนไปหารายการเลือกที่ชื่อว่า Creative Commons นะครับคลิกไปอีก1ครั้งนะครับ YouTube ก็จะทำการกรองนะครับผลลัพธ์นะครับจากคำค้นนะครับโดยจะแสดงวิดีโอคลิปที่ผู้สร้างสรรค์นะครับเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับซึ่งแปลว่าเราสามารถที่จะนำส่วนหนึ่งของคลิปดังกล่าวหรือไฟล์คลิปดังกล่าวเนี่ยไปประกอบนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับผม